องค์ก็จะเป็นคนบอกว่าการที่ได้ลักษณะของมหาบุรุษ32ประการเพราะไปทำกรรมอะไรมาอย่างเช่นคนเนี่ยได้ตางามดุจตาวัวเพราะเป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ค้อนควักไม่จ้องลับหลังมองดูตรงๆด้วยสายตาแช่มชื่นด้วยกรรมนี้คนเนี้ยเกิดในชาติใดๆจะมีตางามดุจตาวัวในตาสีเขียวเข้มบาลีใช้คำว่าอภินีลังนีลังแปลว่าสีเขียวอภิคืออย่างยิ่งเขียวอย่างยิ่งซึ่งเราไปเสิร์ชข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยในตาของมนุษย์ที่หายากที่สุดคือสีน้ำเงินดังนั้นเขียวเข้มก็คือประมาณน้ำเงินพระไตรปิฎกฝรั่งจะใช้คำว่า deep blue eye ก็คือตาสีน้ำเงินจะเป็นในตาที่หายากที่สุดนี่คือสีของในตาที่เป็นมหาบุรุษแล้วก็ถ้าผิวพรรณงามล่ะพระองค์จึงบอกว่าในยะหนึ่งบอกว่าเป็นผู้ที่ชอบถามธรรมะเมื่อเจอสมณพราหมณ์แล้วจะถามว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลทำอะไรมีโทษทำอะไรไม่มีโทษทำให้เขาเกิดปัญญามุมที่สองคือผิวพรรณงามผิวเนื้อละเอียดสีผิวดุจทองส่วนอีกอันนึงการเป็นคนรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักเนี่ยเพราะเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปปลายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปปมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ครั้นตายแล้วพวกนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์บอกไว้ก็คือเขาจะต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏพวกเนี้ยจะมีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักลักษณะจะดีผิวพรรณจะดีนี่คือกรรมที่เขาจะได้